สิ่งที่ทำให้คุณโง่ขึ้นนะครับก็คือในเรื่องคำว่า I know that หรือฉันรู้แล้วครับคำนี้เป็นคำของ T. Half Acre นะครับที่พูดในสัมมนาครับที่โอป้าได้มีโอกาสไปเรียนที่ Half Acre เป็นใครครับเป็นโค้ชนะครับที่เป็นด้านพัฒนาตัวเองนะครับอยู่ที่อเมริกาเป็นเจ้าของการเก็บเงินแบบซิกจาร์หรือแบบ6กระปุกที่ทุกคนรู้จักกันดีครับเขาเป็น Master of Blueprint นะครับคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรารู้แล้วแต่สิ่งที่น่ากลัวที่ฉุดรั้งเราอยู่นะครับมันก็คือคำว่าเมื่อเราบอกตัวเองว่าเรารู้แล้วแต่ทำไมความรู้เนี่ยถึงไม่สามารถทำเงินให้กับคุณได้ครับถ้าคุณบอกว่าสิ่งนี้คุณรู้จริงๆถ้าคนที่รู้เขาจะต้องเอามันไปใช้ไปคิดและก็ลงมือทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณรู้แต่เอามันมาทำเงินไม่ได้เขาเรียกว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นคุณอย่าได้ไปสนใจเวลาที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในออนไลน์เนี่ยทำธุรกิจออนไลน์ขายออนไลน์แล้วมันมีคนมาบอกคุณว่าอุ้ยฉันรู้เยอะกว่าแกฉันนู่นนี่นั่นหรือมาอวดสรรพคุณนะครับคุณไม่ต้องไปสนใจครับหรือเวลาที่คุณให้คำแนะนำใครแล้วเขาบอกว่าเออฉันรู้แล้วไม่ต้องมาบอกหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามที่โฟกัสตัวเองดีที่สุดครับเพราะคำว่าฉันรู้แล้วเนี่ยก็ทำให้คนคนนั้นครับเป็นน้ำเต็มแก้วแล้วคนคนนั้นเองครับก็ไม่สามารถที่จะรับไอเดียเพิ่มเวลาที่เราคุยกับใครนะครับในเรื่องเดียวกันยกตัวอย่างโอป้าคุยกับคน3คน A B C นะครับ A เนี่ยพอพูดเรื่องเงินเขาจะบอกเงินหายากสมมติ B บอกว่าเงินหาง่ายอันที่3อาจจะบอกว่าอาจจะพูดถึงเรื่องเงินเขาอาจจะพูดถึงวิธีการเก็บเงินหรือหารายได้เพิ่มเห็นไหมครับเมื่อคุณคุยเรื่องเดียวกันมันจะได้ต่างมุมมองกันไปทำไมเราจำเป็นจะต้องตระหนักรู้ในคำพูดในเรื่องเดียวกันที่เราอาจจะเคยฟังมาแล้วยกตัวอย่างเช่นเราเคยฟังออดิโอนะครับของหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านเนี่ยแล้วเราไปฟังในสัมมนาก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรครับในเมื่อคุณเปิดใจที่จะตระหนักรู้ความรู้นั้นก็จะเข้ามาหาคุณทำให้โอป้าเปิดมุมมองใหม่มากว่าเฮ้ยฉันรู้มากกว่าที่ฉันอ่านในหนังสือซะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเปิดโลกใหม่ต้องใช้คำนี้ดีกว่าครับ I know that นะครับทำให้คุณกลายเป็นคนที่โง่มากขึ้นเพราะคุณจะไม่เปิดรับอะไรอีกเลยแต่การที่คุณเปิดใจมันจะทำให้คุณได้ตระหนักรู้ในมุมมองใหม่ๆในเรื่องเดิมที่คุณอาจจะเคยได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากลัวคนที่รู้เยอะกว่าแล้วก็อย่ากลัวคำว่ารู้เยอะเรียนมาเยอะแต่ให้กลัวดีกว่าครับว่ามีความรู้แต่เอามาใช้ไม่ได้เลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและมันจะทำให้คุณรายได้ต่ำแล้วก็ไม่ฉลาดเลยผมอภิสารมาสโกเดนพีสวัสดีครับ